พระเอกหนุ่มหล่อคนนี้ของเรานะคะคุณเอพสินอ่ะยังไงพี่จะมีประเด็นอะไรออกมาโพสต์ใน IG ของตัวเองนะคะบอกว่าให้เตรียมค่าปรับไว้มากหน่อยนะครับไม่ทนโดนด่าหยาบขอปกป้องตัวเองบ้างเอ๊ะทำไมมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นครับประเด็นก็คือหลังจากที่หนุ่มเอพสินอยู่ๆก็มีผู้ใช้ IG ผู้ใช้ Instagram บัญชีหนึ่งเนาะหนึ่งบัญชีส่งข้อความไปทาง Direct Message ลักษณะแบบไหนพี่จุ๊บพอนี่เลยตามหน้าจออ่านี่ค่ะคุณเอเขาส่งไปนี่ใช่ก็คืออันนี้เหมือนกับเขาตอบกลับก็คงจะไปต่อว่าอะไรหลายๆอย่างแต่คิดว่ามีความรุนแรงแต่เขาก็เลยไม่อยากแคปมาให้ดูเนาะใช่ใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาตอบกลับไปแล้วก็ผู้ใช้บัญชีนั้นเนี่ยคุณเอเนี่ยโพสต์ไปหน้าไอจีนะอ๋อคือแคปคอมเมนต์นี้ไอแคปบัญชีนี้ที่ตอบที่คุยมาที่เขาได้เล่นไปหาเอาพูดง่ายที่เขาด่าที่เขาส่งข้อความไปด่าที่คุณเอจะมีการจัดการใช่ไหมใช่ก็บอกว่าสิ่งทั้งหมดเนี้ยให้เขาเตรียมรับในสารแล้วก็เขาจะเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญนะคะโดยคุณเอบอกว่าสิ่งที่คุณเอทำเนี่ยก็คือเป็นการปกป้องตัวเองคือเหมือนกับคนที่ส่งไปด่าเนี่ยเหมือนกับไปตัดสินคุณเอแล้วอะอ๋อว่าเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมก็คือจริงๆคุณเอบอกว่าเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนสาธารณะแต่เขาไม่ใช่คนที่คุณจะมาเหมือนมาตัดสินเขาอะเหมือนอยากใช้เขาเป็นเครื่องมือใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนกับในเนี้ยคุณเอเขียนไว้ใน IG ของคุณเอเองนะคะบอกว่าอย่าใช้ผมเป็นเครื่องมือหิวแสงขออภัยที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นคดีหมิ่นประมาทโทษสูงสุดมีทั้งจำและปรับหรือทั้งจำกับปรับเงิน 500,000 จำคุกประมาณ 3-5 ปีก็ทุกคนต้องใจเย็นๆนะมีอะไรต้องใจเย็นๆอย่าถึงขั้นแบบโอ๊ยไอ้คอมเมนต์ใต้ภาพนี่ว่าอะไรกันนะอินบ็อกซ์ไปหาเขาเลยนะพี่จุ๊บใช่เสี่ยงมากนะในการที่จะโดนฟ้องอ่ะคือจริงๆแล้วคือคุณไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวคุณเห็นเขาผ่านทางโซเชียลคุณจะไปตัดสินเขาไม่ได้คุณจะตัดสินใครไม่ได้อย่างที่เราบอกกันบ่อยๆว่าดาราในโซเชียลมันเป็นแค่อีกพาร์ทนึงของชีวิตเขาเองใช่เบื้องหลังเบื้องหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาก็ทำเขาไม่ได้โพสเนี่ยมันมีเยอะต้องไปตัดสินเขาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี้ยพอหนุ่มเอโพสไปก็มีคนชาวเน็ตมาให้กำลังใจคือหลายคนก็เห็นด้วยที่จะให้ฟ้องเจอแบบนี้ใช่ไหมถูกนะคะก็งานนี้ก็เดี๋ยวรอแล้วดูว่าใครจะโดนใครจะต้องมีการหิ้วกระเช้ามาหากันแต่ดูจากลักษณะการโพสแบบนี้แล้วคิดว่ากระเช้าไม่น่าจะได้แล้วแหละกระเช้าไม่น่าจะพอใช่ไหมกระเช้าไม่น่าจะผ่านแล้วแหละเพราะว่าคุณเอถึงขนาดบอกว่าเตรียมเงินไว้เยอะๆแล้วจะเอาเงินไปทำบุญเนี่ยนะลงจำนวนเงินด้วย 500,000 บาทนี่อันนี้คือเป็นโทษสูงสุดแต่ก็อยู่ที่ว่าแสนอาสารศาลท่านจะโดนปรับยังไงปรับยังไงนะคะไหว้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไหว้งามๆไม่ได้หรอไหว้แบบเป็นจางครับประดิษฐ์เงี้ยไม่ได้หรอไม่ได้จะมากราบกรานกอดเท้าไม่ได้กอดเท้าแล้วแบบว่าอย่าฟ้องฉันเลยอย่าฟ้องฉันเลยไม่ได้ใช่ไหมจะมาบอกจะมาเปิดการ์ดมารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้คุณคือคุณอินบ็อกซ์ประคันเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีสติอยู่แล้วถูกไม่งั้นจะทำไม่ได้แต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้จะนอกจากการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมีการแล้วมีถึงการ์ดการ์ดแล้วโดนแฮกอุ้ยได้หรอไม่ได้ไงอุ้ยให้พิมพ์แมวพิมพ์เหรอแมวพิมพ์ทดแมวพิมพ์เงี้ยหรออย่านะอย่านะอย่ามาว่าน้องแมวชนะเอออย่าว่าน้องแมวนะน้องแมวเขานิ้วขุดอยู่นะเขาจะแบบพิมพ์อะไรนิ้วมังคุดไม่ได้อย่าว่าน้องไม่ได้ว่าน้องไม่ได้โทษน้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตถ้าเกิดว่ามีคุณเอไปแจ้งความหรือว่าได้ยังไงต่อเรื่องราวความคืบหน้ามันเป็นยังไงใช่ค่ะต้องมาลองดูกันไปไป